สุราเมรยะปชะปนาสถานาเนระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุตติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเย
ังจากนั้นพระธรรมกถึกทั้งสามรูปได้แสดงธรรมเป็นปุจฉาวิสัชนาโดยท่านอาจารย์พระมหาสุรตานสิทธิพโลได้เป็นองค์แสดงอานิสงส์เป็นองค์สมมุติให้พระธรรมกถึกทั้งสามรูปนั้นรับหน้าที่ท่านมหาวชิระญาณปฏิโปบอกสักราชและรับสมมุติเป็นพระอุบาลีส่วนท่านพระอาจารย์มหาสุรตานสิทธิพโลรับหน้าที่เป็นพระอานนทเถระและพระมหาถนัดอัฏฐจารีรับหน้าที่เป็นพระมหากัสสปะเป็นผู้ไตร่สวนทวนถามในข้ออัดข้อธรรมที่มาในพระไตรปิฎกเป็นรูปแบบของการเทศแบบสังคยนาซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์ในครั้งนี้ดังนั้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรญาติโยมทั้งหลายขอรับฟังการแสดงธรรมในรูปแบบของปุจฉาวิสัชนาได้ณโอกาสบัดนี้ตติยังทินังวาระวะเสนะปณะโสรวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาศาสนายุกาลคณนาสันลักเขตภาตีสุภามัสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,555 พรรษาปัจจุบันสมัยพฤศจิกายนมาสสุรทินที่3โสรวานพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันท่านทั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลทะทันติสปัญญาวะทันยูวีตมัชชราติคาถาปาทัตถวยัสสะอัตถังตะโตมะยังเทเสสามิติอิขอถวายนมัสการแด่พระรัตนตรัยอันควรแก่การนมัสการโดยส่วนเดียวขอถวายคารวะด้วยจิตนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งแด่พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมรังสีหลวงตาชีและพระเดชพระคุณพระสิริธรรมวิเทศผู้เป็นประมุขสงฆ์ณสถานที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ขอถวายความเคารพพระธรรมทูตทุกๆรูปขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ทุกท่านโอกาสถัดจากนี้ไปอาตมภาพทั้งสามรูปจะได้ช่วยกันแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเป็นปุจฉาวิสัชนาซึ่งกันและกันในกฐินนาทานกถาพรรณนารายละเอียดเกี่ยวกับกฐินตามสมควรแก่การแก่เวลาแต่การเทศเป็นปุจฉาถามตอบสนทนาซึ่งกันและกันนั้นอาตมภาพจะขอพักไว้ก่อน
บัดนี้จะได้อนุโลกย้อนมาพรรณนาถึงอานิสงส์หรือบรรยายธรรมะอันเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะปรับความพร้อมทั้งองค์ผู้เทศและท่านสาธุชนผู้รับฟังให้มีความพร้อมยิ่งขึ้นไปซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มารวมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนวันทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดพุทธรังสีแห่งนี้ซึ่งมีคุณโยมสมศักดิ์และคุณโยมกัญญามูลติริเป็นเจ้าภาพหลักได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาในอาวาสแห่งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะทอดถวายวันนี้เป็นการเทศสมโภชบุญกฐินนี้จัดเป็นทานพิธีที่ยิ่งใหญ่กว่าทานพิธีใดๆทั้งหมดประการแรกได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนในวงกว้างกว่าทานพิธีชนิดอื่นโยมลองนึกดูว่าพิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเป็นร้อยๆอย่างแต่มีบุญกฐินเท่านั้นที่ได้รับความสนใจในวงกว้างขวางที่สุดและให้พุทธศาสนิกชนให้น้ำหนักมากที่สุดกว่าบุญอื่นๆตอนนี้อาตมาอยากจะให้โยมทั้งหลายได้นึกถึงภาพถึงแผ่นดินอันเรียกว่าประเทศไทยประเทศไทยนั้นมีถนนสายหลักๆผ่านใจกลางของประเทศอยู่3สาย3เส้น3ถนนทางไปทางภาคอีสานนั้นจากกรุงเทพไปถึงหนองคายนี่ผ่านใจกลางของประเทศและถนนพหลโยธินไปทางภาคเหนือตลอดแนวของภาคเหนือถนนเพชรเกษมตลอดแนวของภาคใต้ถนนหลักๆทั้ง3สายเนี่ยถ้าโยมใช้เวลาเดินทางณช่วงนี้เวลานี้ในเทศกาลนี้จากใจกลางของประเทศคือกรุงเทพมหานครไปสู่เป้าหมายเช่นหนองคายหรือเชียงรายหรือจังหวัดอื่นๆทางภาคใต้2ฝากทางซ้ายขวาของถนนจะเต็มมี2ฝากทางที่เป็นทางแยกจะมีซุ้มประตูอยู่ทุกทางแยกไม่มีทางแยกใดไม่มีซุ้มประตูประดับด้วยธงชาติธงเสมาอย่างสวยงามทุกป้ายจะมีอักษรเป็นภาษาไทยอ่านได้ใจความว่ายินดีต้อนรับกฐินจากที่นั้นที่นี้ซอยใดแยกใดไม่มีนั้นเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นซอยที่ถูกลืมทางแยกที่ถูกลืมนี่คือความยิ่งใหญ่ในกฐินที่เราเห็นกันอยู่อย่างตื้นเขินที่สุดและผิวเผินที่สุดที่สำคัญคือมันทำให้เศรษฐกิจนั้นสะพัดภายใน1เดือนเพราะกฐินมีช่วงระยะการทอดเพียง1เดือนคือจากกลางเดือน11ไปถึงกลางเดือน12เท่านั้นเลยจากนั้นไม่ได้ทีนี้วัดในประเทศไทยนั้นมีประมาณ 30,000 วัด 30,000 วัดนี้เงินสะพัดเข้าไปสู่ชนบทสมมุติง่ายๆว่าวัดละ 40,000 30,000 วัดนี้มัน 1,200 ล้านบาทที่สะพัดออกไปสู่ชนบทภายใน1เดือนเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะเกิดการใช้จ่ายเกิดแรงงานการจัดจ้างการซื้อขายอุปวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างซึ่งเป็นผลพวงจากกฐินนั้นแตกลูกแตกดอกออกไปนี่เป็นภาพกว้างที่สุดและเห็นได้ตื้นๆเขินๆง่ายๆพิสูจน์กันง่ายๆที่สุดว่ากฐินนั้นได้รับความสนใจและให้น้ำหนักกับบุญกฐินนี้เพียงไรแค่ไหนเพียงไรก็ขอให้ท่านได้นึกดูนี่คือความยิ่งใหญ่ในภายนอกสุดๆที่เราเห็นกันทีนี้บุญกฐินนั้นยังเป็นการระดมความสามัคคีที่ได้ผลที่สุดทำไมถึงพูดอย่างนั้น